พบกับช่องครูเบนวอลฮิสตอรีวันนี้นะครับกับคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของนายพลญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาคนนี้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการรบป้องกันเกาะอิโวจิมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ครับอย่าได้คาดหวังว่าฉันจะรอดกลับมานี่คือข้อความในประโยคหนึ่งนะครับที่นายพลทาดามิชิคูริบายาชิเขียนในจดหมายที่ส่งกลับไปให้ภรรยาของเขาที่ญี่ปุ่นนะครับมันคือส่วนหนึ่งของข้อความที่ผู้เขียนต้องการจะบอกให้ผู้อ่านได้รับรู้และเตรียมใจตนเองให้พร้อมเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของชีวิตในยามสงครามและความพลัดพรากที่กำลังจะมีขึ้นในอนาคตหน้าที่ของชายชาติทหารผู้แบกรับภาระของประเทศชาติเอาไว้บนบ่าเมื่อจากบ้านมาเพื่อทำหน้าที่ของตนเองแล้วความตายก็เหมือนเงาที่ติดตามตัวเขาไปในทุกๆย่างก้าวภาพยนตร์เรื่อง The Letter from Iwo Jima นะครับนำเรื่องราวการสู้รบในมุมมองของทหารญี่ปุ่นที่ทำการรบต้านทานกองกำลังนาวิกโยธินอเมริกันซึ่งยกพลขึ้นบกที่เกาะ Iwo Jima ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมปี1945มันเป็นหนึ่งในยุทธภูมินองเลือดครั้งสำคัญในสงครามโลกครั้งที่2ทางฝั่งแปซิฟิกภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับถ่ายทอดเรื่องราวให้เห็นถึงมุมมองของฝ่ายญี่ปุ่นตลอดการรบในยุทธการครั้งนี้และน่าทึ่งที่ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นแต่เป็นผู้กำกับฮอลลีวูดอดีตนักแสดงในบทบาทของคาวบอยตะวันตกยุคโอเวสเขาก็คือคลินต์อีสต์วูดและบทบาทของตัวละครที่สำคัญนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือนายพลคูริบายาชิผู้ซึ่งทำหน้าที่บังคับบัญชากองทหารญี่ปุ่นบนเกาะอิโวจิมาแห่งนี้เขาเป็นนายพลญี่ปุ่นไม่กี่คนนะครับที่มีโอกาสไปอยู่ที่อเมริกาในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะเริ่มขึ้นและเช่นในพลคนอื่นๆนะครับที่เมื่อได้ไปอเมริกาแล้วพวกเขาได้พบเห็นถึงพลังอำนาจทางอุตสาหกรรมของอเมริกาที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่กว่าญี่ปุ่นนับ10เท่าแผ่นดินที่กว้างขวางอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรต่างๆมากมายช่วยเตือนสติพวกเขาเอาไว้เสมอว่าอเมริกานั้นไม่ใช่ประเทศที่ญี่ปุ่นควรจะไปสู้รบปรบมือด้วยเช่นคำพูดที่เขาพูดกล่าวเอาไว้นะครับว่าอเมริกาจะเป็นประเทศสุดท้ายบนโลกนี้ที่เราจะทำสงครามทาดามิชิคูริบายาชิเกิดในตระกูลซามูไรเล็กๆนะครับในจังหวัดฮานิชินะชีวิตในวัยเด็กของเขานะครับฉายแววความเป็นผู้นำมาตั้งแต่ยังเด็กแม้จะเป็นในรูปแบบของเด็กดื้อก็ตามบ่อยครั้งที่เขามักจะชวนเพื่อนๆนะครับให้หนีโรงเรียนหรือรวมกลุ่มกันต่อต้านบุคลากรของโรงเรียนแต่ถึงจะเป็นเด็กดื้อนะครับแต่เขาก็ยังเป็นเด็กที่มีความสามารถในการแต่งบทกวีได้อย่างดีเยี่ยมและเขาเองก็ใฝ่ฝันอยากจะทำงานเป็นนักหนังสือพิมพ์แต่ทว่าชีวิตของเขานะครับก็มาลงเอยกับการเป็นทหารคูริบายาชินะครับเรียนจบระดับมัธยมในปี1911และสมัครเรียนต่อในโรงเรียนนายร้อยกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นและจบการศึกษาในอีก3ปีต่อมาในเหล่าทหารม้าในปี1923นะครับคูริบายาชิฉายแววความเป็นเลิศในแบบฉบับของนายทหารม้าด้วยการสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยกองทัพบกด้วยผลการเรียนดีเยี่ยมและเขานะครับได้รับพระราชทานกระบี่จากพระหัตถ์ขององค์จักรพรรดิอีก5ปีต่อมาในปี1928เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นหนึ่งในนายทหารติดตามประจำกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลากว่า2ปีนะครับในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในอเมริกาเขามีโอกาสที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอีกด้วยและตลอดช่วง2ปีในการทำหน้าที่ณดินแดนอเมริกานะครับคูริบายาชิมีโอกาสท่องเที่ยวในประเทศอเมริกาเขาศึกษาและเรียนรู้สภาพสังคมอเมริกันและต้องทึ่งกับพลังอำนาจทางอุตสาหกรรมของประเทศนี้ความแข็งแกร่งของพลังการผลิตที่มาจากทรัพยากรอันมากมายในประเทศประจักษ์ชัดและเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เขาต้องจดจำเอาไว้เป็นอย่างดีเขาบันทึกความน่าทึ่งของอุตสาหกรรมอเมริกันเอาไว้นะครับในบันทึกส่วนตัวโดยกล่าวไว้ว่าผมก็ใจถึงความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างกองทัพและอุตสาหกรรมของอเมริกันผมได้เห็นเขตอุตสาหกรรมในเมืองดีทรอยต์ซึ่งเพียงแค่กดปุ่มทุกโรงงานจะเปลี่ยนมาผลิตเพื่อการทหารทันทีหลังจากกลับมาที่ญี่ปุ่นนะครับเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาธิการทหารประจำกรุงโตเกียวและมีความก้าวหน้าในอาชีพราชการทหารมาโดยตลอดนะครับพอถึงปี1940เขาได้รับการเลื่อนยศเป็นพลตรีและเมื่อญี่ปุ่นนะครับเข้าสู่สถานะสงครามกับอเมริกาในเดือนธันวาคมปี1941พลตรีคูริบายาชินะครับได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่
เสนาธิการประจำกองทัพที่23และร่วมวางแผนในการยึดเกาะฮ่องกงเข้าไปในทหารญี่ปุ่นไม่กี่นายนะครับที่รับรู้และเข้าใจดีว่าสงครามครั้งนี้คือสงครามที่ญี่ปุ่นจะต้องแพ้และหลายครั้งนะครับที่เขาพูดกับครอบครัวว่าอเมริกาควรจะเป็นประเทศสุดท้ายบนโลกที่เราจะทำสงครามและตัวเขาเองนะครับก็มีแนวคิดให้เจรจามากกว่าที่จะทำสงครามกับอเมริกาแต่อย่างไรก็ตามครับพลตรีคุริบายาชินะครับเป็นนายทหารผู้ภักดีและมุ่งมั่นที่สุดที่กองทัพญี่ปุ่นเคยมีมุมมองของเขาอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในศักยภาพของกองทัพอเมริกันเขามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับในการทำหน้าที่ของเขาและพร้อมจะต่อสู้กับทหารอเมริกันอย่างสุดความสามารถด้วยสติปัญญาที่มีในขณะที่สงครามนะครับดำเนินไปอย่างดุเดือดคุริบายาชินะครับคนนี้ก็ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารใต้การบังคับบัญชาตนเองเสมอเขามักจะออกไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บนะครับในโรงพยาบาลสนามและจัดหาเวชภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์พยาบาลที่จำเป็นต่างๆมาให้และเขานะครับยังเร่งรัดติดตามการส่งกำลังบำรุงที่ร้องขอไปจากหน่วยเหนือให้รีบมาส่งที่แนวหน้าอย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นทหารของหน่วยตัวเองนะครับหรือทหารจากหน่วยอื่นและนี่เองครับที่ทำให้เหล่าบรรดาทหารพร้อมใจกันจดจำเขาในฐานะท่านนายพลของเหล่าบรรดาทหารปี1943นะครับในพลคุริบายาชิได้รับการเลื่อนยศเป็นพลโทและยังทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชากองพลที่109แต่ปีถัดมานะครับเขาได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีฮิเดกิโตโจเพื่อทำหน้าที่ผู้บัญชาการกองกำลังญี่ปุ่นบนเกาะอิโวจิมาซึ่งในเรื่องนี้นะครับนักประวัติศาสตร์ยุคหลังต่อมาต่างเชื่อว่าเป็นแผนการขจัดเขาออกไปให้พ้นจากความพยายามในการเรียกร้องให้เจรจาสันติภาพกับอเมริกาเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าคุริบายาชินั้นคือในทหารญี่ปุ่นนะครับที่สนับสนุนแนวคิดนี้แต่ถึงแม้ว่านี่คือคำสั่งของโตโจที่ต้องการเนรเทศเขาออกไปให้พ้นเส้นทางอำนาจการเมืองแต่ในพลคุริบายาชินะครับก็ยังมุ่งมั่นที่จะไปแม้ภารกิจนี้จะเป็นการไปเพื่อรอวันตายก็ตามวันที่19มิถุนายนปี1944นะครับพลโทคุริบายาชิเดินทางมาถึงเกาะอิโวจิมาและทันทีที่เข้ามาถึงนะครับเขาก็เริ่มงานของตนเองโดยการไปสำรวจรอบๆเกาะโดยเฉพาะบริเวณแนวชายหาดต่างๆเขาพบว่ากองทหารญี่ปุ่นนะครับที่รักษาการอยู่บนเกาะแห่งนี้จัดกำลังตั้งรับใกล้กับบริเวณแนวชายหาดมากจนเกินไปเขาจึงออกคำสั่งให้ย้ายแนวตั้งรับของทหารให้วางกำลังลึกเข้ามาในแผ่นดินเพื่อที่จะรอให้ข้าศึกนะครับขึ้นมาที่ชายหาดและให้พวกมันยกพลกันเข้ามารวมกันเยอะๆก่อนจะโต้ตอบกลับด้วยอาวุธหนักและในอุโมงค์ของหลุมบุคคลนะครับที่จะคอยโผล่ออกมาซุ่มยิงฆ่าศึกเป็นระยะมีการขุดอุโมงค์นะครับเป็นความยาวกว่า18กิโลเมตรและสร้างรังปืนกลประจำจุดต่างๆโดยเฉพาะบริเวณถ้ำนะครับซึ่งมีอยู่มากกว่า 5,000 แห่งบนเกาะแห่งนี้คุริบายาชิเข้าใจดีถึงตำแหน่งที่ตั้งของเกาะแห่งนี้ต่อความสำคัญทางยุทธศาสตร์การรบของอเมริกันซึ่งพวกเขาต้องการที่นี่เป็นสนามบินของเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ในการบินไปทิ้งระเบิดแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับนอกจากนี้เขาก็รู้ดีว่าไม่มีทางที่ญี่ปุ่นจะเอาชนะอเมริกันบนเกาะแห่งนี้ได้แต่เขาเลือกที่จะมาที่นี่เพื่อบัญชาการรบและสร้างความเสียหายให้แก่กองกำลังอเมริกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้ทางฝ่ายอเมริกันนะครับคิดหนักหากพวกเขาต้องการจะยกพลขึ้นบกแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นและแล้วกองทัพอเมริกันนะครับก็เคลื่อนพลมาถึงเกาะอิโวจิมาในวันที่19กุมภาพันธ์ปี1945นาวิกโยธินอเมริกันนะครับยกพลขึ้นบกทางตอนใต้ของเกาะและการขึ้นบกของอเมริกันในครั้งนี้สร้างความประหลาดใจแก่พวกเขาเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่มีการรบต้านทานใดๆบริเวณแนวชายหาดเลยทหารญี่ปุ่นหายไปไหนนาวิกโยธินอเมริกันนะครับถูกลำเลียงมากับยานลำเลียงพลพวกเขาขึ้นสู่ฝั่งและเริ่มทำการเคลื่อนพลจากชายฝั่งสู่แผ่นดินแต่เมื่อเคลื่อนพลออกมาจากชายหาดนะครับการโจมตีของทหารญี่ปุ่นก็เริ่มต้นขึ้นปืนกลปืนเล็กปืนใหญ่ยิงประสานกันเพื่อสกัดการรุกของอเมริกันเป็นอย่างดีนาวิกโยธินอเมริกันนะครับกำลังอยู่ในพื้นที่สังหารที่พวกญี่ปุ่นวางเอาไว้ทหารอเมริกันนะครับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากมันเป็นบทเรียนที่ในพลคุริบายาชินะครับเรียนรู้มาจากความพ่ายแพ้ของทหารญี่ปุ่นในยุทธการที่เกาะต่างๆทั้งในเกาะกวมและเกาะไซปันเขาทราบดีว่าพลังอำนาจจากเรือรบอเมริกันนะครับสามารถทำลายแนวรับของทหารญี่ปุ่นบนชายหาดให้แหลกรานได้เสม
และการตั้งรับในแนวลึกและล่อให้ข้าศึกเข้ามาในพื้นที่สังหารแบบนี้ฝ่ายอเมริกันเองก็ไม่สามารถร้องขอการยิงจากเรือรบได้เพราะมีโอกาสที่จะยิงถูกพวกเดียวกันมีสูงมากนะครับคำสั่งของท่านนายพลนั้นเด็ดขาดทหารได้รับคำสั่งให้สังหารทหารอเมริกันให้ได้10คนเป็นอย่างน้อยและเป็นเรื่องที่ชาญฉลาดอย่างมากที่คุริบายาชินะครับออกคำสั่งให้ทหารทุกคนห้ามโจมตีแบบบันไซเป็นอันขาดซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากในครั้งเดียวอย่างไร้ประโยชน์เขาเลือกที่จะสั่งให้ทหารของตนเองนะครับทำการรบแบบลอบจู่โจมหรือโจมตีแบบกองโจร นะครับโดยอาวุธทุกชนิดและใช้พื้นที่ภูมิประเทศต่างๆนะครับที่ฝ่ายญี่ปุ่นมีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดการวางแผนทางยุทธวิธีของญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับเป็นที่กล่าวขานกันในหมู่ทหารอเมริกันเป็นอย่างมากนายพลฮอลแลนด์สมิธแห่งกองกำลังนาวิกโยธินอเมริกันได้กล่าวไว้ว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ในพลญี่ปุ่นคนนี้เป็นไอ้จอมเจ้าเล่ห์คนหนึ่งแต่กำลังคนและยุทธปกรณ์นะครับที่มีอย่างมหาศาลของกองทัพอเมริกันแม้จะสูญเสียเท่าไรก็ตามนะครับพวกเขาก็ยังหนุนเนื่องกันเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วทหารอเมริกันนะครับก็สามารถตีฝ่าและทำลายแนวรับของญี่ปุ่นลงได้แม้จะแลกมาด้วยชีวิตทหารจำนวนมากก็ตามแต่ทว่าทหารญี่ปุ่นนะครับก็ยังสู้ต่อไปอย่างสุดความสามารถและสุดชีวิตที่พวกเขามีอยู่จากเดิมที่ฝ่ายอเมริกันนะครับประเมินเอาไว้ว่าจะสามารถยึดเกาะแห่งนี้ได้ในเวลาไม่กี่วันกลับกลายเป็นว่าพวกเขานะครับต้องใช้เวลามากกว่านั้นการส่งกำลังบำรุงนะครับเข้ามายังไม่ขาดสายของอเมริกันเริ่มส่งผลต่อการรบมากยิ่งขึ้นทหารญี่ปุ่นนะครับสูญเสียที่มันต่างๆอย่างต่อเนื่องเวลา4วันหลังจากการยกพลขึ้นบกทหารอเมริกันสามารถปักธงชาติลงบนยอดเขาซูริบายาชิอันเป็นฐานที่มันสำคัญนะครับของฝ่ายญี่ปุ่นบนเกาะอิโวจิมาได้สำเร็จหลังจากนั้นพวกเขาก็รุกเข้าสู่ส่วนที่เหลือของเกาะพร้อมกับกวาดล้างทหารญี่ปุ่นนะครับที่ประจำการอยู่ในส่วนที่เหลือของเกาะในตอนนี้นะครับทหารญี่ปุ่นบนเกาะอิโวจิมาเสียชีวิตลงเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกับเสบียงและกระสุนที่ใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วกำลังทางเรือและกำลังทางอากาศของอเมริกันปิดล้อมเกาะแห่งนี้อย่างหนาแน่นมันจึงส่งผลให้การส่งกำลังบำรุงนะครับไม่สามารถทำได้เมื่อเป็นเช่นนี้นะครับพลโทคุริบายาชิตัดสินใจรบแตกหักครั้งสุดท้ายกับนาวิกโยธินอเมริกันมันไม่ใช่การโจมตีแบบบันไซตามแบบฉบับการรบของทหารญี่ปุ่นแต่มันคือการลอบจู่โจมนะครับเพื่อสร้างความเสียหายแก่ข้าศึกให้มากที่สุดเช้ามืดของวันที่26มีนาคมปี1945ในพลคุริบายาชินะครับนำการโจมตีครั้งสุดท้ายด้วยตัวเองการเข้าตีของทหารญี่ปุ่นนะครับในครั้งนี้ดำเนินกลยุทธ์เป็น3เส้นทางเพื่อจะบุกฝ่าแนวรบของนาวิกโยธินอเมริกันเข้าไปและสร้างความเสียหายให้ได้มากที่สุดฝ่ายอเมริกันนะครับบันทึกการรบในครั้งนี้เอาไว้ว่าพวกญี่ปุ่นโจมตีเราในช่วงเช้ามืดมันไม่ใช่การโจมตีแบบบันไซแต่เป็นการโจมตีที่ถูกวางแผนมาเป็นอย่างดีเพื่อสร้างความสับสนและความเสียหายให้เกิดแก่ฝ่ายเรามากที่สุดลูกระเบิดมือนะครับถูกว่างมาจากทหารญี่ปุ่นนับ10ลูกอย่างต่อเนื่องในเวลาไม่กี่นาทีทหารอเมริกันนะครับที่เฝ้าแนวรบเสียชีวิตไปหลายนายและแนวรบนะครับถูกเจาะเข้ามาได้การรบดำเนินต่อไปจนถึงขั้นประจัญบานนะครับทหารทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันด้วยดาบปลายปืนและมือเปล่านาวิกโยธินอเมริกันนะครับเริ่มรวมพลและรุกโต้ตอบกลับคืนด้วยกำลังที่เหนือกว่าพร้อมทั้งสนับสนุนด้วยอาวุธหนักนะครับยิงโต้ตอบทหารญี่ปุ่นและสังหารพวกเขาลงเป็นจำนวนมากและแล้วการรุกครั้งสุดท้ายของนักรบกล้าจากแดนอาทิตย์อุทัยเหล่านี้ก็ถูกหยุดยั้งลงได้ท่ามกลางความสูญเสียของทหารทั้งสองฝ่ายและท่ามกลางซากศพของทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตนะครับไม่ปรากฏว่ามีศพของนายพลคุริบายาชิแต่อย่างใดมีความเป็นไปได้นะครับของการเสียชีวิตของท่านหลากหลายรูปแบบเช่นท่านนายพลนะครับเปลี่ยนชุดเครื่องแบบของตนเองให้กลมกลืนไปกับพลทหารและเสียชีวิตไปพร้อมๆกับทหารบางกล่าวว่าท่านนะครับกระทำการคว้านท้องตนเองหรือเสียบปกกุภายในกองบัญชาการแต่ทว่าภายหลังสงครามยุตินะครับลูกชายของท่านนายพลคุริบายาชิได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงวาระสุดท้ายของคุณพ่อโดยอ้างอิงจากการบอกเล่าของทหารญี่ปุ่นนะครับที่ร่วมรบกับท่านในศึกสุดท้ายและเป็นพยานในเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าคุณพ่อบาดเจ็บสาหัสแต่ทหารก็พาท่านออกมาจากการรบได้วาระสุดท้ายของชีวิตท่านท่านเกรงว่าการเสียชีวิตของท่านจะถูกนำไปเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของข้าศึกดังนั้นก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านสั่งการให้ทหารช่วยกันนำร่างของท่าน
ไปฝังเอาไว้อย่าให้ข้าศึกพบเจอหลังสงครามนะครับมีความพยายามทั้งจากฝ่ายอเมริกันและฝ่ายญี่ปุ่นในการตามหาร่างของท่านนายพลแต่ก็ไร้ร่องรอยจนถึงทุกวันนี้การรบที่สมรภูมิอิโวจิมานะครับเป็นการรบที่นองเลือดและสูญเสียมากที่สุดฝ่ายอเมริกันนะครับยึดเกาะแห่งนี้ได้ในวันที่26มีนาคมปี1945และมียอดการสูญเสียของฝ่ายอเมริกันอยู่ที่ 6,821 นายบาดเจ็บจำนวนกว่า 19,217 นายขณะที่ฝ่ายญี่ปุ่นนะครับสูญเสียทหารในการรบครั้งนี้จำนวน 21,000 นายในจำนวนนี้มีทหารที่รอดชีวิตจากการรบจำนวน 1,080 นายและช่างเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะครับมีทหารญี่ปุ่นจำนวน2นายที่กว่าจะยอมมอบตัวนะครับเวลาก็ล่วงเลยไปจนถึงปี1949อันเป็นเวลา4ปีภายหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ยุติลงก่อนที่พลโททาดามิชิคูริบายาชินะครับและทหารหานแห่งองค์จักรพรรดิจะพลีชีพในครั้งนี้ท่านนายพลนะครับได้แต่งบทกวีสุดท้ายและส่งเป็นข้อความผ่านวิทยุไปยังกองบัญชาการที่กรุงโตเกียวโดยมีใจความว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่ลอสแองเจลิสปี1932ณสนามแข่งขันการขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางนักกีฬาขี่ม้าหนุ่มชาวญี่ปุ่นกับม้าคู่ใจของเขาห่อตะบึงข้ามเครื่องกีดขวางในสนามแข่งขันอย่างต่อเนื่องและงามสง่าทั้งคนและม้ารวมใจกันเป็นหนึ่งทุกฝีก้าวทุกจังหวะนั่นจึงทำให้การขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขารางวัลเหรียญทองในการแข่งขันขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางในโอลิมปิกรายการนี้จึงตกเป็นของนักกีฬาหนุ่มชาวญี่ปุ่นคนนี้ร้อยโททาเคอิชินิชิและเจ้าม้าเพื่อนยากของเขานามว่ายูเรนัสสื่อมวลชนอเมริกันและชาติต่างๆนะครับนำเสนอข่าวนี้ออกไปทั่วโลกพร้อมกับขนานนามร้อยโททาเคอิชินิชิว่าบารอนนิชินิชินะครับเกิดที่กรุงโตเกียววันที่12กรกฎาคมปี1902เป็นบุตรคนที่3ของโทคุจิโร่นิชิพ่อของเขาเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นพร้อมทั้งดำรงตำแหน่งองคมนตรีอีกด้วยแต่ว่านิชินะครับเขากำพร้าแม่มาตั้งแต่วัยเยาว์เหตุเพราะว่าแม่ของเขาไม่ยอมแต่งงานกับพ่อซึ่งโดยสถานะแล้วแม่ของนิชินะครับเป็นเพียงแค่ภรรยานอกสมรสเท่านั้นซึ่งแอบมีสัมพันธ์กับพ่อของนิชิเมื่อไม่ยอมแต่งงานนะครับเธอจึงถูกบังคับให้ออกไปจากบ้านภายหลังจากให้กำเนิดนิชิแล้วภายใต้การเลี้ยงดูของพ่อนะครับนิชิได้รับการศึกษาและอบรมเป็นอย่างดีแต่นิชิในวัยเด็กนะครับเป็นเด็กที่ชอบชกต่อยบ่อยครั้งที่เขาและเพื่อนๆมักจะพากันยกพวกไปถล่มคู่อรินะครับซึ่งเป็นนักเรียนทั้งโรงเรียนเดียวกันและต่างโรงเรียนเรื่องของความเกเรของเขาสร้างความหนักใจให้แก่พ่อเขาไม่น้อยนะครับนิชิมักจะกลับบ้านในตอนเย็นพร้อมกับรอยแผลจากการชกต่อยปรากฏให้เห็นบนใบหน้าเสมอแต่แล้วในปี1912นะครับพ่อของนิชิก็เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันนะครับซึ่งตอนนั้นนิชิมีอายุเพียงแค่10ขวบเท่านั้นภาระหน้าที่ต่างๆของวงตระกูลตกมาอยู่ที่ตัวของเขาเมื่อความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับส่งผลให้เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและสุขุมมากขึ้นรวมทั้งยังทำให้นิชินะครับกลายเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากขึ้นด้วยปี1917
นิชิสมัครเข้าเรียนต่อในโรงเรียนทหารที่เมืองฮิโรชิมาซึ่งโรงเรียนทหารแห่งนี้ได้รับแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนทหารปรัสเซียเขาศึกษาอยู่ที่นี่นะครับเป็นเวลา3ปีหลังจากนั้นในปี1920เขาศึกษาต่อในโรงเรียนในร้อยทหารบกที่กรุงโตเกียวและสำเร็จการศึกษาในปี1924ในเหล่าทหารม้าหลังจากนั้นผู้หมวดนิชิมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศอิตาลีในปี1930และที่นี่เองครับทำให้เขาได้พบกับม้าคู่ใจที่เขาจะควบมันออกไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเขาพบกับเจ้ายูเรนัสนะครับและถูกชะตากับมันมากแต่ทว่ากองทัพนะครับไม่มีงบซื้อม้าตัวนี้ให้กับนิชิเป็นการส่วนตัวดังนั้นเขาจึงต้องใช้เงินส่วนตัวนะครับในการซื้อม้าตัวนี้กลับไปผู้หมวดนิชิและเจ้ายูเรนัสเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกที่จะเริ่มขึ้นในอีก2ปีข้างหน้าทั้งคนและม้าซ้อมเพื่อการแข่งขันอย่างจริงจังแทบทุกวันเขาแทบจะกินและนอนไม่ห่างจากม้าตัวโปรดตัวนี้เลยแต่ละวันนะครับผู้หมวดนิชิจะดูแลความสะอาดเจ้ายูเรนัสรวมทั้งหาหญ้าและข้าวโอ๊ตหรือยาบำรุงต่างๆนะครับให้เจ้ายูเรนัสกินเป็นประจำม้าตัวนี้เป็นดั่งเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ของนิชิและมันไม่เคยทำให้เขาผิดหวังนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันมันไม่เคยพยศหรือทำอันตรายใดๆต่อผู้หมวดนิชิเลยทีมนักกีฬาขี่ม้าของญี่ปุ่นที่จะเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเดินทางไปเก็บตัวและฝึกซ้อมที่ริเวียร่าคันที่คลับณเมืองลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาและการมาที่อเมริกาครั้งนี้นะครับทำให้ผู้หมวดนิชิฉายแววความเป็นเพลย์บอยเขาดื่มและสังสรรค์กับเพื่อนแวดวงสังคมชั้นสูงของลอสแอนเจลิสอยู่บ่อยครั้งและมักสะสมของหรูหราฟู่ฟ้าต่างๆมากมายนะครับทุกๆวันในการซ้อมเขาจะขับรถยนต์สุดหรูไปที่สนามซ้อมพร้อมกับเครื่องแต่งกายนักกีฬาขี่ม้าอย่างดีที่รวมมูลค่าแล้วมีราคาหลายพันดอลลาร์แต่ถึงแม้ว่าเขาจะทำตัวติดหรูสักเพียงใดแต่เขาก็ไม่เคยลืมหน้าที่ของตนเองและม้าเพื่อนยากของเขาเลยวันที่14สิงหาคมปี1932ณสนามแข่งขันกีฬาขี่ม้าผู้ชมกว่า 10,000 คนนะครับอัดแน่นกันเต็มความจุของสนามเพื่อเข้าชมการแข่งขันในครั้งนี้ผู้หมวดนิชิและเจ้ายูเรนัสก็แสดงความสามารถอันสุดยอดนะครับเหนือนักกีฬาขี่ม้าชาติอื่นๆเขาและเจ้ายูเรนัสสามารถควบผ่านเครื่องกีดขวางอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องไม่มีสะดุดหรือทำเครื่องกั้นล้มลงเลยแม้แต่ชิ้นเดียวด้วยเวลาเพียงแค่2นาทีกับอีก42วินาทีคือสถิติเวลาอันยอดเยี่ยมและทำให้เขาคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬารายการนี้ไปอย่างสง่างามชัยชนะของผู้หมวดนิชิเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วอเมริกาหนังสือพิมพ์ในเพนซิลเวเนียนะครับพาดหัวข่าวว่าเป็นสิ่งสุดยอดเรื่องมหัศจรรย์ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ผู้หมวดนิชิและเจ้ายูเรนัสสามารถเอาชนะนักกีฬาขี่ม้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาสวีเดนและเม็กซิโกซึ่งทั้งหมดนะครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวเต็งในการแข่งขันกีฬารายการนี้ชัยชนะของผู้หมวดนิชิในครั้งนี้นะครับส่งผลให้ชื่อของเขาโด่งดังไปทั่วสหรัฐอเมริกาเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นถึงขนาดที่นายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสนะครับประกาศให้เขาเป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์แห่งนครลอสแอนเจลิสในปี1939นิชินะครับได้รับการเลื่อนยศเป็นพันตรีในช่วงเวลานั้นกองทัพญี่ปุ่นกำลังจัดกำลังรถถังนะครับของตนเองขึ้นมากรมรถถังหลายกรมถูกจัดตั้งขึ้นและพันตรีนิชินะครับได้รับหน้าที่เป็นผู้บังคับการกรมรถถังที่26ประจำการอยู่ทางตอนเหนือของแมนจูกัวนะครับดินแดนในอาณัติของญี่ปุ่นนิชินะครับทำการฝึกกรมรถถังเขาเป็นอย่างดีเขาศึกษายุทธวิธีและหลักนิยมการรบด้วยรถถังของประเทศต่างๆและนำมาประยุกต์กับกรมรถถังของเขาเองผู้พันนิชินะครับได้รับการเลื่อนยศเป็นพันโทในปี1943กระทั่งในปี1944นะครับผู้พันนิชิได้รับคำสั่งย้ายไปประจำการที่เกาะอิโวจิมากรมรถถังที่26ของเขาทั้งกรมนะครับได้รับคำสั่งให้เคลื่อนพลมาที่เกาะแห่งนี้แต่ทว่าระหว่างการเดินทางนะครับเรือที่ใช้ในการลำเลียงรถถังของกรมรถถังที่26ของเขานะครับซึ่งก็คือเรือที่ชื่อว่านิชูมารูถูกโจมตีโดย
เรือดำน้ำอเมริกันนะครับเรือ USS Escobarส่งผลให้เรืออับปางพร้อมกับรถถังทั้งหมดของกรมรถถังที่26กว่า30คันจมลงไปพร้อมกับเรือจากความสูญเสียนี้นะครับทำให้ผู้พันนิชินั้นร้องขอรถถังเพื่อทดแทนที่เสียไปโชคดีที่กองบัญชาการที่กรุงโตเกียวนะครับจัดส่งรถถังมาให้ใหม่จำนวน22คันแต่การที่เขาต้องมาประจำการที่เกาะอิโวจิมาแห่งนี้ทำให้เขานะครับต้องแยกจากเพื่อนสี่ขาผู้ซื่อสัตย์ของเขาเจ้ายูเรนัสราชการศึกที่รออยู่เบื้องหน้ามิอาจนำพาให้เขานำพามันไปด้วยได้เขาจำเป็นต้องฝากมันเอาไว้นะครับที่สถานเลี้ยงดูม้าของกองทัพที่เซตังอายะกรุงโตเกียววันสุดท้ายที่เขาไปอำลาเจ้าม้าตัวนี้นะครับเจ้ายูเรนัสรู้ทันทีว่าจะไม่ได้พบหน้ากับเจ้านายมันอีกแล้วยูเรนัสนะครับแสดงออกด้วยการก้มหัวของมันมาคลอเคลียกับเจ้านายส่งเสียงร้องเบาๆและดูคล้ายกับว่ามันพยายามจะออดอ้อนนะครับไม่ให้เจ้านายไปผู้พันนิชิกอดและลูบขนบนคอมันอีกครั้งก่อนจะเดินจากมันไปและนั่นนะครับคือครั้งสุดท้ายที่เขาได้พบกับเจ้ายูเรนัสม้าคู่ใจของเขาที่เกาะอิโวจิมานะครับผู้พันนิชิทราบดีว่าเขาตกเป็นรองกองทัพอเมริกันอย่างมากในทุกๆเรื่องรวมทั้งปัญหาในการส่งกำลังบำรุงนะครับที่ถูกขัดขวางจากข้าศึกรถถังของเขามีอยู่ไม่กี่คันที่สามารถแล่นได้แต่รถถังส่วนใหญ่นะครับกลับลงเอยด้วยการกลายเป็นป้อมปืนฝังอยู่ในคูดินเหนือรถถังนิชินะครับไม่มีโอกาสทำการรบอย่างที่รถถังพึงกระทำกลับกลายเป็นป้อมปืนรอให้ข้าศึกนะครับเคลื่อนที่เข้ามาหาแต่ทหารใต้การบังคับบัญชาของเขาก็พร้อมจะทำหน้าที่ของทหารแห่งองค์จักรพรรดิญี่ปุ่นด้วยความภาคภูมิใจและเมื่อกองกำลังนาวิกโยธินอเมริกันมาถึงเกาะอิโวจิมาเครื่องบินทิ้งระเบิดและการระดมยิงอย่างหนักจากปืนใหญ่ของเรือรบทำลายแนวตั้งรับและที่มั่นต่างๆของญี่ปุ่นบนเกาะมันทำลายรถถังของเขาไปบางส่วนนะครับพร้อมทั้งสังหารชีวิตลูกน้องเขาเป็นจำนวนมากรถถังของฝ่ายญี่ปุ่นนะครับตกเป็นเป้าการทำลายจากอาวุธต่อสู้รถถังอย่างปืนบาซูก้าหรือรถถังเชอร์แมนของอเมริกันที่มีศักยภาพเหนือกว่ารถถังของญี่ปุ่นเวลาไม่นานเหนือรถถังของผู้พันนิชินะครับถูกทำลายจนหมดสิ้นความสูญเสียและกำลังพลนะครับที่น้อยกว่ากดดันให้หน่วยของผู้พันนิชินะครับต้องล่าถอยจากการรบนิชิและลูกน้องในช่วงวันสุดท้ายของการรบนะครับต้องล่าถอยไปตั้งมั่นอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งนิชินะครับใช้อาวุธประจำกายยิงต่อสู้กับทหารอเมริกันอย่างอาจหาญการรุกของนาวิกโยธินอเมริกันนะครับที่ใช้ทั้งอาวุธหนักและปืนไฟในการทำลายที่มั่นของทหารญี่ปุ่นส่งผลให้ลูกน้องของนิชินะครับเสียชีวิตลงเป็นจำนวนมากเมื่อรู้ว่าความปราชัยนะครับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาเลือกที่จะล่าถอยนะครับลึกเข้าไปในถ้ำและพร้อมสู้ตายอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้แต่ทว่านาวิกโยธินอเมริกันนะครับก็ทราบดีว่าทหารญี่ปุ่นที่หลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำแห่งนี้คือบารอนนิชินักกีฬาขี่ม้าผู้โด่งดังไปทั่วอเมริกานะครับในโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสนั่นจึงทำให้พวกเขานะครับใช้เครื่องขยายเสียงประกาศให้นิชิยอมจำนนโดยมีใจความว่าบารอนนิชิคุณได้ต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีชายชาติทหารแล้วและโลกไม่ต้องการสูญเสียยอดนักกีฬาขี่ม้าอย่างคุณไปได้โปรดยอมวางอาวุธเถอะแต่ถึงแม้ว่าฝ่ายอเมริกันนะครับจะพยายามประกาศอย่างไรก็ไม่มีการตอบรับใดๆจากผู้พันนิชิเลยและนั่นจึงทำให้การเสียชีวิตของผู้พันนิชินะครับกลายเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าเขาปลิดชีพตนเองและฝังร่างเอาไว้ที่ใดแต่เรื่องราวของผู้พันนิชินะครับถูกนำไปเป็นตัวละครหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง The Letter from Iwo Jima ของผู้กำกับอเมริกันนะครับ Clint Eastwoodภาพยนตร์สงครามนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่2ในมุมมองของฝ่ายญี่ปุ่นและแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญเสียสละรวมทั้งเรื่องน่าเศร้าของสงคราม7วันหลังจากที่เกาะอิโวจิมาถูกยึดได้นะครับเจ้ายูเรนัสม้าคู่ใจของผู้พันนิชิก็เสียชีวิตลงเหรียญทองกีฬาโอลิมปิกที่เขาได้รับจากการแข่งขันขี่ม้าในปี1932ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับที่ชิชิบุโนะมิยะณกรุงโตเกียวและนอกจากนี้เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางของผู้พันนิชิยังคงเป็นเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญเดียว
ในการแข่งขันกีฬาประเภทนี้ของญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบันครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของบารอนนิชินะครับทหารม้าผู้ทรนงสุดยอดนักกีฬาขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางซึ่งเป็นตำนานของประเทศญี่ปุ่นขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ